สวมชุดย้อนยุคสาวหวานหน้าถนอมแต่งานนี้นางเอกแอปทักษอรครับดันต้องเจอฉากตกเรือและจมน้ำในละครวนิดานะฮะเดินไปนั่งเรือเล่นเก็บดอกบัวสวยงามเหมือนภาพในฝันก่อนจะเจอเบรกกระทันหันเมื่อเรือรั่วน้ำเข้าจนล่มอีกต่างหากนะฮะอย่างที่เห็นนี่ครับสาวนิธาเนี่ยเลยจมลงก้นบึงบัวแต่งานนี้สาวแอปใจกล้าไม่มีกลัวครับเพราะว่ายน้ำเป็นสตก4คูณร้อยตลอดเวลาและตั้งใจแสดงอย่างดีที่สุดนะฮะซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นภาพที่ช่วงจมน้ำแต่รับความช่วยเหลือขึ้นมานะฮะขึ้นมาบนบกสาวแอปดูเบาบางสุดๆนะครับรับรองเรียกคะแนนสงสารจากหนุ่มๆได้ทั้งเมืองครับไม่น้ำคงไม่ยากขนาดนี้ค่ะนี่ใส่ชุดกระโปรงสุ่มอีก2ตัวนะคะรวมกระโปรงเข้าไปด้วยก็หนักมากแล้วน้ำก็เหม็นแล้วดินก็หยิ่งๆแล้วก็มีหอยด้วยสอบถามไปแล้วว่าน้ำไม่ลึกครับไม่ลึกยังพอยืนถึงครับตามสไตล์ครับนางเอกตกน้ำคว้าขึ้นมาปุ๊บนางเอกหายใจไม่ออกหมดสติยังไงต่อนั่นแหละครับใช้เวลาพอสมควรครับในสำหรับฉากนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะสวยงามครับรอชมกันนะครับสำหรับในฉากนี้ครับ